่วมเติบโตไปกับเรา Easy and Simple Investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy and Simple Investor อีกครั้งครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแผนการลงทุนในกอบขอแผนน้องใหม่เลยนะครับคือแผนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยเพิ่งจะมีใช้นะ เมื่อตอนกลางปี2 5 6 3ที่ผ่านมาคือมุ่งเน้นที่จะนําเงินลงทุนของเราเนี่ยไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทยหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไทยนะครับเช่นพวกอาคารสํานักงานต่างๆครับหรือว่าอยากจะเป็นศูนย์ประชุมก็ได้อย่างเช่นพวก Impact อเนียนาเมืองทองธานีครับส่วนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงพวกทางด่วนรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินต่างๆหรืออาจจะเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมต่างๆนะครับในสมัยก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนที่ร่ำ รวยนะครับส่วนมากเนี่ยพอมีตังค์จะมีลักษณะซื้อที่ซื้อทางหรือว่าซื้อคอนโดซื้อบ้านเก็บไว้นะครับเพราะว่าของพวกนี้มันสามารถที่จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นได้ถ้าพูดถึงลักษณะการลงทุนอาหารริมพา,าม์น,นะครับว่ามันจะมีการเติบโตได้กําไรได้อย่างไรเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองนึกว่าถ้าวันนี้เรามีบ้านหลังนึงครับ เราจะหาผลประโยชน์จากบ้านหลังนี้ได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือการปล่อยเช่าถูกไหมครับให้คนอื่นมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านแล้วก็เก็บค่าเช่าเป็นรายเดือนหลายปีอันนี้แล้วแต่จะตกลงกันแล้วอย่างที่2เนี่ยก็คือการที่ บ้านหลังนี้เมื่อผ่านไป10ปี20ปีถ้ามันอยู่ในทำเลที่ดีก็มักที่จะมีราคาที่สูงขึ้นตามดังนั้นเนี่ยการที่เราลงทุนอสังหาริมทรัพย์มาครับการที่เราจะได้ผลกําไรเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของค่าเช่าแล้วก็ราคาที่สูงขึ้นหรือตามศัพท์เขาเรียกว่าแคปิตัลเกนนั่นเองสําหรับแผนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์พอสมควรนะเพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ย จะไม่มีความมั่นคงเหมือนพวกเงินฝากหรือแบบตราสารหนี้สักเท่าไหร่แล้วนะครับมันจะเริ่มมีความผันผวนครับอาจจะมีโอกาสที่เงินลงทุนเราเนี่ยอาจจะมีการขาดทุนได้ในบางปีนะครับแต่ถ้าสมมุติเรามีเวลาให้มันที่มากพอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอสาังหาริมทรัพย์นะครับระยะยาวเนี่ยก็มักจะมีราคาที่สูงขึ้นถูกไหมครับเหมือนที่ดินที่พ่อแม่เราซื้อเมื่อสมัยก่อนพอผ่านไปสัก1 0ถึง20ปีเนี่ย ส่วนมากก็มักจะมีราคาที่สูงขึ้นยิ่งถ้าอยู่ในจุดที่จเจริญด้วยเนี่ยราคาเนี่เพิ่มขึ้นเป็นหลายสิบเท่าตัวเลยแต่ถ้าพูดถึงในทางสถิติะครับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์นะครับส่วนมากจะให้ผลตอบแทนอยู่เฉลีย่ยประมาณสัก 6- 7%ต่อปีนะครับโดยที่ลักษณะค,ความผันผลของราคาเนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ากับการลงทุนในหุ้นรายตัวนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ถ้าใครสนใจนะครับสามารถที่จะลงทุนได้ สำหรับส่วนตัวของผมเนี่ยผมมักจะชอบการลงทุนในลักษณะอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่าในส่วนตัวของผมนะผมเป็นคนที่ชอบลักษณะการลงทุนที่มีการจ่ายเงินปันผลนะครับหรือว่ามีผลประโยชน์ออกมาในรายไตรมาสหรือรายปีดังนั้น,นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจึงตรงจริตกับของผม,มนะครับ ส่วนถ้าเผื่อว่าข้าราชการท่านใดเนี่ยอยากจะลงทุนแผนอสังหาริมทรัพย์ผมคิดว่าท่านเนี่ยคนจะต้องมีระยะเวลาก่อนเกษยียณประมาณสัก10ปีขึ้นไปนะครับถึงจะเหมาะสมับการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเราก็ต้องเผื่อระยะเวลาอาจจะเจอช่วงปีหลายๆที่ อสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ยจะราคาตกลงด้วยแต่ในกลไกลของเศรษฐกิจครับผมยังเชื่อว่าการลงทุนอนสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ยหากเราสามารถมีระยะเวลาการลงทุนถึงประมาณ10ปีเนี่ยน่าจะพ้นระยะการขาดทุนได้โดยที่สามารถคาดหวังผลตอบแทนได้อยู่ประมาณสัก6-7%นนั่นเองยังไงก็ฝากแผนการลงทุนอนสังหาร,ริมทรัพย์ไว้ด้วยแล้วกันท่านได้สนใจก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับร่วมเติบโตไปกับเรา e ีซี่แอนด์ซิมเพิร์อินเวสเตอร์เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆ